เรื่องจริงผ่านจอนำเสนอเรื่องจริงโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นโทรศัพท์มือถือ Huawei P8เฮ้ยจอนเดี๋ยวเร็วๆเข้ามาเดี๋ยวนะผู้ก่อเหตุเป็นชายวัย18ปีใช้มีดจี้บังคับแฟนสาวขึ้นรถจักรยานยนต์จากด่านคุณทศมุ่งหน้าไปยังนครราชสีมาเจ้าหน้าที่พยายามสกัดกั้นจนรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุเสียหลักล้มลงตรงทางเข้าหมู่บ้านหนองหัวช้างขณะที่ขับรถมาในรถของคันเกิดเหตุของเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาขับตัดหน้ารถผมรถในจังหวะที่เขามาเร็วเขาเสียหลักนะครับจังหวะที่เขาเสียหลักเนี่ยทำให้รถเนี่ยล้มเขาก็จะพยายามดึงผู้หญิงผมก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมเขาในจุดนี้ไอ้เหี้ยเฮ้ยจอดเดี๋ยวเร็วๆเข้ามาเดินมาที่นั่นผมแทงมาที่เฮ้ยมึงจะแทงไงต้นลองครับลองครับลองเขาเปิดหมวกกันน็อกมาเขาก็จำผมได้บอกพี่ชานจะเข้ามาผมแทงจริงด้วยผมบอกผมบอกไอ้ต้นมึงใจเย็นเดี๋ยวมึงใจเย็นๆมีอะไรคุยกันมึงไปทำเดินถ่ายไปเรื่อยก็ชี้พูดด้วยเขาร้องอย่าเข้าร้องระวังร้องอย่าเข้าลองครับลองครับลองเนี่ยผมแทงกินนัดเนี่ยเขาไปดูร้านมันเราพยายามที่จะว่าให้เขานั่งพักเขาก็เลยขอที่จะไปคุยกันที่ร้านมันลบปิดประตูปิดประตูต้นมึงนั่งต้นมึงนั่งลงพี่ห้ามจับหูมึงนั่งลงจับพี่ถอยไปมึงนั่งลงจับหูมึงนั่งลงต้นมึงนั่งลงนั่งต้นนั่งลงนั่งอย่ามึงแทงมาอยู่ไรในหัวผมมีคิดอยู่แล้วว่าต้องจะอยากชาร์จแต่ดูแล้วมันชาร์จไม่ได้เพราะมีดมันยาวมีดมันเงื้อตลอดคุยกับสาวแล้วครับลองใจเย็นลองใจเย็นมึงอย่าทำอย่างนั้นพี่ชานจะถ่ายคลิปปิดคลิปเลยจะถ่ายคลิปเก็บพี่เก็บพอถ้าลองคืนผมเน็บให้คืนละส่งมาข้างหลังแล้วคือถ้าลองจะเจรจาจะคุยตั้งใจเชื่อมึงอย่าทำยังไงมึงเอาให้โดนตั้งโซ่ถูกไหมผมไม่คุยพ่อแม่ไม่เคยความไม่เข้าใจผมไปตามง้อเขากลับคืนมาแล้วก็ไม่คืนดีผมพยายามที่จะเอาเด็กกลับไปที่บ้านเราก็ต่อรองอยู่ประมาณสัก10นาทีนะครับหลังจาก10นาทีเนี่ยเขาขอโมไซเพื่อจะขับรถกลับบ้านเราก็คิดว่าถ้าเกิดเขากลับบ้านเนี่ยก็คงจะดีคงจะระงับอารมณ์ได้ผู้ก่อเหตุรับปากว่าหลังจากได้รถจักรยานยนต์จะพาแฟนสาวไปเคลียร์ปัญหาที่บ้านญาติที่อยู่ใกล้ๆกันแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดทางให้ผู้ก่อเหตุกลับกลอกไม่เป็นไปตามข้อตกลงและยังเร่งเครื่องหนีออกนอกเส้นทางมุ่งหน้าไปทางไร่มันของชาวบ้านก็จอดทิ้งไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็จะลงเดินเท้าเข้าป่ามันจอดตั้งขาไว้ฮะแล้วมีเจอหลักฐานอะไรที่รถบ้างก็มีข้างในรถนี่ผมจะเห็นถุงมือครับอุปกรณ์เครื่องมือในรถจักรยานยนต์ถูกจอดทิ้งไว้ซึ่งคาดว่าผู้ก่อเหตุได้พาตัวประกันเดินลัดเลาะเข้าไปซ่อนตัวในป่ามันและคงไปได้ไม่ไกลนักเจ้าหน้าที่จึงเดินปูพรมค้นหาเวลาได้ล่วงเลยมาจนตะวันตกดินก็ยังไร้วี่แววลำบากแล้วฮะเราต้องตั้งจุดสกัดตามเส้นทางนะแล้วก็แจ้งตำรวจรู้ทันให้กำลังจากสูงเนิน4คิ้วแล้วก็หนองสวงทราบอ่ะเมื่อตรวจสอบไปยังแม่ของเด็กหนุ่มผู้ก่อเหตุก็ทำให้ทราบว่าทั้งคู่ยังคงอยู่ในพื้นที่และจะขอมอบตัวพูดคุยขอความร่วมมือก็ถ้าพบเจอนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ใจเย็นที่สุดติดต่อลูกได้ไหมครับแม่ครับ
เดี๋ยวจะพามามอบตัวที่ด่านนายใช่ไหมครับครับพาให้พามาเลยมาออกมาเลยดีกว่าครับที่ด่านนายดีกว่าครับเดี๋ยวจะเราอยู่ครับครับเจอแล้วยังเจอตัวยังรับขึ้นรถมาเลยครับพ่อแม่มาด้วยครับแม่บอกว่าเพิ่งคุยกับลูกชายเมื่อสักครู่นี้เองว่ายังอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุก็อยากจะขอมามอบตัวกับทางเจ้าที่ตำรวจนะโดยให้แม่พามอบตัวจับขวาได้ไหมคะเดี๋ยวติดต่อได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะแม่จะมาด่านของรถใช่ไหมใช่ค่ะคือเรากำลังจะไปจุดที่แล้วค่ะหลายชั่วโมงต่อมายังไม่มีการมอบตัวและต่อมาก็มีสายจากฝ่ายหญิงโทรมาเจรจากับผู้เป็นแม่ไม่ขอเอาเรื่องและให้ปล่อยพวกเขาไปแต่จากการพูดคุยผู้เป็นแม่มั่นใจว่าลูกสาวถูกบังคับให้พูดแบบนั้นเซลล์ตอนที่น้องยังไม่โทรมาคิดว่าลูกคงไม่เหลือแล้วแหละสารพัดนั้นนึกเห็นว่าภาพน้องตายก็นึกเห็นเป็นภาพอย่างนั้นถึงได้เป็นลมไงนึกเห็นว่าตอนที่เดินป่านะนึกว่าโอ้เจอนอนตึงๆอะไรก็นึกไปทั่วไปนะจิตใจมันก็ไปมันคุมตัวเองไม่อยู่ปรากฏว่าเวลาล่วงเลยผ่านไป3ชั่วโมงก็ยังไม่มาเราก็เลยรู้ว่าคิดว่าน่าจะกลัวถูกจับนะครับก็เลยต้องใช้มาตรการก็คือให้มาภายใน20นาทีถ้าไม่มาจะใช้กำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นจับกุมแม่บอกว่าลูกได้เดินทางออกนอกพื้นที่ไปแล้วโดยมีรถกระบะเพื่อนมารับไปซึ่งทางนั้นผู้กับการท่านก็ได้สั่งการให้ทางฝ่ายสืบสวนเช็คข้อมูลว่าเส้นทางเขาหลบหนีไปอยู่ที่ไหนก็ทราบพิกัดไม่ได้เข้ากรุงเทพหรือไปที่เมืองการปรากฏว่ายังอยู่ที่โคกวดก็ให้ทางเจ้าที่สืบสวนสภ.โพกลางครับเดินไปที่พิกัดเพื่อค้นหาแล้วก็พบพักอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในสภ.โพกลางครับเด็กหนุ่มอ้างว่าเหตุที่ทำไปเพราะรักไม่อยากเสียฝ่ายหญิงและไม่พอใจที่ถูกกีดกันความรักจากแม่ฝ่ายหญิงซึ่งน่าแปลกนะครับว่าปากบอกว่ารักแต่หลายคนกลับเลือกใช้วิธีที่ผิดมาผูกมัดความรักเอาไว้และเมื่อถึงทางตันก็ไม่ทบทวนว่าใครเป็นคนทำให้มันล้มเหลวก็ให้การว่าหลังจากทิ้งรถก็เดินทะลุป่ามันมาได้2กิโลแล้วเอามีดที่ใช้จี้ทิ้งตัวประกันฮะซ่อนไว้ใต้ต้นไม้แล้วก็ถอดเสื้อผ้าถอดหมวกกันน็อกทิ้งแล้วก็เดินเท้ามาจนถึงถนนโรงงานโซลาร์เซลล์แล้วก็ให้เพื่อนมารับไปที่กับที่สภ.โพกลางครับโดยรถกระบะผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหาถึง7กระทงทั้งพรากผู้เยาว์ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดๆกักขังหน่วงเหนียวพกพาอาวุธและยังมีอีกหลายข้อหางานนี้เจอข้อหาหนักครับต่อให้มีรอยสักชื่อแฟนตัวเองอยู่ตรงกลางใจก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับงานนี้แล้วก็หลังจากนั้นเสร็จแล้วก็ตรวจร่างกายปรากฏว่าเขามีสารเสพติดในร่างกายก่อนที่จะมาก่อเหตุเคยทำร้ายร่างกายเขามาก่อนเป็นคดีเดียวกันที่หึงหวงผู้หญิงคนนี้แหละตอนนี้อยู่ระหว่างการแจ้งความร้องทุกข์อยู่รักในวัยเรียนไม่ใช่สิ่งที่ผิดหากความรักนั้นอยู่ในพื้นที่ขอบเขตที่พอดีอยู่ในสายตาผู้ใหญ่และต้องเคารพในบทบาทหน้าที่นั่นก็คือการเรียนให้จบเรื่องจริงเรื่องนี้เป็นบทเรียนของรักที่ผิดพลาดแต่ยังไม่สายเกินไปที่จะแก้ไขไม่เลยค่ะกลัวคิดว่าถ้าออกมาได้ก็คงไม่ได้ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่อะไรอีกแล้วในระหว่างที่อยู่ในป่ามันเขาทำอะไรบ้างก็เดินเข้าไปในป่ามันเลยค่ะหนูก็บอกว่าหนูเหนื่อยเขาก็ให้นั่งพักแต่เขาก็นั่งอยู่ข้างนั่งคอยเอามีดจี้อยู่ข้างพี่เขาจะพูดตลอดเวลาว่าพี่เขารักอะไรนี้แต่หนูก็จะบางครั้งหนูจะถามเขาว่ารักแต่ทำไมต้องทำแบบนี้คือว่าคนรักกันเขาไม่คิดจะฆ่ากันหนูก็บอกเขาแบบนี้นั่งลงกลับพี่ถอยไปมึงนั่งลงมึงนั่งลงมึงนั่งลงตัวมึงนั่งลง
ลองใจเย็นลองใจเย็นมึงอย่าทำอย่างนั้นก็อยากจะบอกว่าให้เขาเจอกับตัวเขาไหมที่ว่าคำว่าแม่กีดกันนะเพราะว่าเด็กมันไม่ทำไมเลยไม่ทำมาหากินอะไรแล้วถ้าเป็นคนเป็นแม่น่ะจะปล่อยให้ลูกไปอยู่อย่างลำบากเหรอก็ไม่ใช่ไม่ให้โอกาสเขานะบอกว่ามาอยู่ที่บ้านแม่ไหมมาทำมาหากินรับจ้างทำอยู่ที่บ้านแม่เนี่ยมาอยู่กับแม่เนี่ยเขาก็ไม่มาก็อยากให้ใช้ความรักอย่างมีสตินะครับหรือว่าสงสัยอะไรก็ต้องให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ผู้ปกครองผู้ชายอาจจะเคยมีประวัติอะไรมาอย่างเงี้ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเขาก็ต้องห่วงลูกครับธรรมดาเด็กทุกวันนี้มันความอึดความอดทนไม่ค่อยมีถ้าเขามีความอึดมีความอดทนมีตัวอย่างดีเนี่ยนะหล่อเลี้ยงตัวเนี่ยมันคงจะไม่เกิดขึ้นแม้ลูกคนนี้จะเคยหลงทางไปไกลแม้ที่ผ่านมาเธอจะทำให้แม่ผิดหวังแต่แม่คนนี้ก็พร้อมที่จะให้อภัยและให้โอกาสกับลูกเสมอก็ถวาเข้ากอดเลยอ่ะเรียกขวัญลูกแล้วก็บอกว่าแม่มาอยู่กับแม่แล้วนะไม่เป็นไรแล้วลูกเป็นยังไงแม่ก็รักให้กลับมาอยู่กับแม่นะลูกนะเมื่อมันเกิดแล้วก็อยากให้ลูกเนี่ยเอาไว้เป็นบทเรียนว่าเนี่ยชีวิตทำไมถึงมาเกิดได้เป็นเพราะเราเดินผิดทางใช่ไหมถ้าเชื่อพ่อเชื่อแม่มันก็ไม่เป็นอย่างนี้ถ้าตั้งใจเรียนก็ไม่เป็นอย่างนี้ที่ผ่านมาก็ขอให้มันแล้วกันแล้วไปให้เริ่มต้นใหม่หลังฝนตกฟ้ามันก็ต้องสว่างมันคงไม่มืดมัวต่อไปหรอกลูกก็จะอยู่กับแม่ไปไหนมาไหนก็ต้องมองแม่ก็คงไม่คิดที่จะหนีแม่ไปแบบนี้อีกแล้วค่ะจะไปสมัครเรียนใหม่ค่ะหนูรักแม่ค่ะคือในชีวิตนี้ก็คงไม่มีใครรักหนูเท่าแม่กับพ่อเท่าครอบครัวของหนูความรักมีทั้งทุกข์และสุขมันขึ้นอยู่กับเราที่จะเลือกให้มันเป็นแบบไหนหากเมื่อคุณก้าวผ่านความรักด้วยความล้มเหลวก็ขอให้เก็บมาเป็นบทเรียนกับรักครั้งต่อไปและทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นอันดับแรกนั่นคือการให้อภัยตัวเองและเริ่มต้นใหม่กับคนที่รักคุณมากที่สุดนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่นะครับน่าจะเป็นบทเรียนให้กับทุกความรักให้ได้ใช้สติมากยิ่งขึ้นนอกจากความรักระหว่างคน2คนแล้วนะครับนั่นก็คือศีลธรรมความถูกต้องและเวลาที่เหมาะสมและถ้าทุกคนผ่านจุดเหล่านี้ไปได้ก็จะพบกับรักที่สวยงามครับไขความจริงกระแสคนโซเชียลลูกไฟตกโลกโครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปี10ผลงานนักศึกษาทีมศิลปะภาพถ่าย26มหาวิทยาลัยรังสิตโนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านเก่าแก่ที่มีความสวยงามอ่อนช้อยในท่ารำสืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นตามสายเลือดสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเชื่อความศรัทธาของผู้คนในท้องถิ่นจนกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ที่บ้านน้องก็มีเชื้อสายโนราก็คือดั้งแต่รุ่นยาแล้วก็พ่อก็สืบทอดมายินดีค่ะรู้ได้แสดงออกเพราะว่าแล้วก็ได้สืบสายโนรากันเพราะว่าบ้านนุ้ยมันมีหิ่งโนราถึงนะต้องมีคนสืบสายต่อไปอะคะเราต้องทำให้กับเด็กๆได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำนั่นคือดีสำหรับเขาเราให้เขาเคารพเราและก็ดูแลเราเป็นแบบอย่างที่เขาจะต้องดำเนินชีวิตต่อไปขณะที่พิธีเชิญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษถูกจัดขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่าดวงวิญญาณไม่ได้จากหายไปไหนแต่ยังวนเวียนที่จะอยู่ปกปักรักษาลูกหลานให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขน้องๆเยาวชนพี่คิดนะสำหรับปีว่าน่าจะไม่ลืมสิ่งที่บรรพบุรุษให้มาแล้วก็เพราะคนเป็นโนราดีว่าเราไปมัวซุ่มเรื่องยาเสพติดพ่อราชาอ๋อผ่านไปตั้งยากวันนี้ต้องขอนแล้วกันยังสามโมงน้อยแล้วลูกอ่านทำไงเออแค่เด้อวันนี้ต้องใช่วันนี้ต้องขอนแน่นถึง
นุ้ยจะเป็นโลกถึงแบบไม่เชิงคนใต้แต่แท้แต่ว่านุ้ยรักในวัฒนธรรมของภาคใต้รักในภาคใต้รักในการแสดงแล้วก็อยากให้ทุกคนมาส่งเสริมตรงนี้ค่ะท่วงท่าไร่รำของโนรารุ่นใหม่อย่างนางสาวธัญเรศราชพิบูลหรือแคทลูกครึ่งเยอรมันที่หลงไหลในศิลปะการไร่รำของชาวปากใต้จนกลายมาเป็นสมาชิกของคณะมโนราเจษดาสุภชัยที่มีคนดูติดตามตลอดไม่ต่างจากนางสาวเนตรชนกสอนน้องหรือตัวเล็กเยาวชนรุ่นใหม่ที่แบ่งเวลาว่างทุ่มเทให้กับการรำมโนรามากว่า5ปีแล้วเคยเหนื่อยเคยท้อค่ะแต่ก็คิดว่าเราทำมาถึงขั้นนี้แล้วเราเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนจังหวัดตัวแทนอำเภอตัวแทนของหมู่บ้านไปแล้วเราก็ต้องทำตรงนี้ดีที่สุดเราจะหยุดไม่ได้ค่ะขณะที่คนรุ่นใหม่บางส่วนได้ละทิ้งศิลปะท้องถิ่นที่ดีงามไปแต่กลุ่มเยาวชนเหล่านี้เลือกที่จะเอาเวลาว่างมาร่วมกันสืบสานการรำมโนรามรดกล้ำค่าที่บรรพชนได้สร้างไว้ไม่ให้ต้องสูญสิ้นลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยโครงการสินสร้างสรรค์คนทีวีปี10มอบทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาทให้กับทีมศิลปะภาพถ่าย26เรื่องจริงผ่านจอ